สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมแบทเทิลออนไลน์กับตัวละครฮัสซินนะครับอย่างที่มีคนขอมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเกี่ยวกับฮัสซินสืบทอดนะอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมเองก็เล่นไม่เป็นนะครับไม่เคยเล่นเลยน่าจะเป็นเฟิร์สไทม์น่าจะเป็นวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะครับได้ลองเทสลองฝึกนะฮะวันนี้ผมจะเอาคอมโบที่ผมได้มาจากช่องเดิมครับเกรฟฟุตนะเอามาแชร์ทุกคนได้ดูกันนะครับเขาทำไว้ประมาณเมื่อหลายอ่ะ10เดือนที่แล้วมั้งอันนี้ผมเอามาลองใช้แล้วมันโอเคก็เลยว่าจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือตัวผมเองอ่ะเล่นยังเล่นไม่ค่อยเก่งมากนักนะครับยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะยังกดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อาจจะมีอะไรผิดพลาดอันนี้ขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับโอเคในส่วนของแอดออนนะครับตรงนี้จะมีปรับนะจากที่เราเล่นเอาเวกเนาะอันนี้เราจะปรับมาฝั่งของสืบทอดทั้งหมดนะฮะใครดูไม่ทันสามารถกดพอดแล้วก็เอาไปปรับตามได้นะใครที่อยากได้ภาษาไทยนี้อาจจะต้องขออภัยล่วงหน้าเพราะว่าผมเองใช้เป็นตัวเกมภาษาอังกฤษล้วนนะครับไปที่สกิลรวมครับสกิลรวมเราจะใช้ข้างบนหมดเลยนะประมาณนี้นะครับส่วนเจมก็ใช้นะถ้าเราฟาร์มไกฟินนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าก็เจมจะเหมือนเดิมแต่ตรงนี้จะเปลี่ยนแค่ข้างหลังนะครับเปลี่ยนแค่ตัวเจม2เม็ดนี้เท่านั้นถ้าเกิดจะไปฟาร์มที่อื่นนะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวของเจมคอรัปนะครับตัวนี้เต็มเรียกว่าอะไรเต็มชั่วร้ายเราจะเปลี่ยนถ้าสมมติว่าต้องไปฟาร์มตรงที่อื่นนะแต่ตอนนี้ผมฟาร์มไกฟินอยู่ก็จะใช้เต็มประมาณนี้เลยโอเคมาเราบอกสิ่งที่สำคัญกันก่อนดีกว่านะครับสกิลนี้นะที่จะต้องเอาขึ้นมาเลยนะคือสกิลนี้ครับตัวปลากริดนะตัวเนี้ยนะครับปลากริดเนี่ยเราจะเอามาใช้คุมพายุนะครับทันทีที่เราใช้ถ้าอะไรก็ตามแต่ที่มันมีพายุขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเราใช้ปากิดคุมพายุให้พายุมันวิ่งไปในจุดที่เราต้องการนะครับเพราะไม่งั้นมันจะไปเปิดมอนเตอร์โมซัวนะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนิดนึงนะครับสิ่งที่ต้องระวังผมแนะนำให้เอาไว้ในปุ่มที่กดง่ายๆนะครับที่เราค่อนข้างคุ้นนะอันนี้ผมจะใช้ไว้ที่ปุ่มตัวหนอนข้างๆเลขหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้สำคัญมากๆสำหรับคนที่จะเล่นฮาร์ดสืบทอดนะโอเคมาถึงในส่วนของคอมโบครับเดี๋ยวผมจะกดที่ความเร็วปกติก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ฟังว่าต้องกดอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีปุ่มกดโชว์ด้วยนะไปครับความเร็วปกติเริ่มฮะโอเคในส่วนคอมโบก็จะประมาณนี้นะครับที่จะมีปัญหาจริงคือน่าจะเป็นต่อจากที่เราจบคอมโบไปแล้วเนี่ยไอตัวพายุมันจะยังหมุนอยู่นะครับก็จะเราจะใช้ตัวสกิลปากิดเนี่ยคอนโทรลพายุนะน่าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะปึ๊บใช่ไหมเนี่ยพายุมันจะยังหมุนอยู่เราจะใช้ปากิดดึงพายุออกมานะครับต้องระวังด้วยนะเพราะว่าตัวพายุเนี่ยมันจะเข้าไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดเพราะนั้นเวลาเราฟาร์มไกฟินเนี่ยถ้ามันไปเปิดผิดตัวก็ต้องทําใจนะครับผมบอกเลยว่าผมโดนบ่อยมากนะแต่ก็ยังพอคุมได้ครับด้วยการใช้ปากิดโยนๆเนาะไปครับเข้าสู่ตัวของคอมโบนะครับคอมโบผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทละกันเพื่อความง่ายในการฝึกนะครับพาร์ทที่1ครับพาร์ทหนึ่งเราจะลง F นะครับคลิกซ้ายลง F คลิกซ้ายลงคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายแล้วก็ตามด้วยชิปคลิกขวา Cแล้วก็สเปซบาร์ชิปคลิกขวา4สเปซบาร์เนี่ยต้องกดเร็วหน่อยถ้ากดช้ามันจะกดไม่ติดเลยนะครับแล้วชิปคลิกขวาแล้ว4ไวๆเลยนะครับมันจะเป็นงี้ชิปคลิกขวา4แล้วสเปซบาร์ที่สําคัญแล้วก็กดยากที่สุดน่าจะเป็นตัวของชิปคลิกขวา4สเปซบาร์เนี่ยแหละมันจะจับจังหวะไม่ค่อยได้โอเคนะอันนี้ในส่วนพาร์ทแรกนะครับอ่ะทวนพาร์ทแรกอีกครั้งนะครับพาร์ทแรกก็จะเป็นลง F คลิกซ้ายลงคลิกซ้าย
คลิกขวาคลิกซ้ายชิปคลิกขวา4สเปซบาร์ต่อพาร์ทที่2ครับหลังจากที่เราสเปซบาร์แล้วนะฮะหลังจากที่เราสเปซบาร์แล้วเราจะใช้เป็นชิปคิวนะครับท่านี้ตามด้วยคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ลงคลิกซ้ายแดชครับสลับออกไปอยู่ข้างหลังมอเตอร์นะทำไมเนาะชิปคิวคลิกซ้ายลงคลิกซ้ายแดชพอหลังจากที่เราแดชเสร็จให้ชิปคลิกซ้ายนะครับแดชชิปคลิกซ้ายมันจะแคนเซิลแอนิเมชันนะครับดูอีกทีคือถ้าเราใช้แบบปกติเลยอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าปกติเลยอันนี้ใช่ไหมถ้าเราแดชเสร็จชิปคลิกซ้ายต่อได้เลยนะครับทำไมแดชชิปคลิกซ้ายมันตัวพายุมันจะออกเร็วกว่านะครับประมาณนี้แดชเนี่ยเราจะกดชิป A หรือ D นะครับแดชชิปคลิกซ้ายชิป C ลงคลิกขวาแล้วก็ท่าระบาม56ครับเดี๋ยวนี้ระบาดตัวนี้นะครับความเร็วปกติของพาร์ทที่2นะครับก็จะเป็นชิปคิวคลิกซ้ายลงคลิกซ้ายแดชชิปคลิกซ้ายชิปซีลงคลิกขวาระบามก็จะประมาณนี้นะตัวพายุเนี่ยมันจะมีดาเมจอยู่นิดนึงด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องดาเมจจะไม่พอครับดาเมจพอแทบจะตลอดอยู่แล้วโอเคมาต่อไปเราเอามาต่อกันนะครับทั้ง2พาร์ทนะผมจะต่อให้ดูก่อนแบบช้าๆนะครับแล้วก็เริ่มเพิ่มความเร็วเอาช้าๆนะครับทั้งหมดนะฮะทั้ง2พาร์ทพาร์ทที่1ครับคลิกซ้ายลงคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายชิปคลิกขวา4สเปซบาร์พาร์ท2ครับชิปคิวคลิกซ้ายลงคลิกซ้ายแดชชิปคลิกซ้ายชิป4ลงคลิกขวาแล้วก็ลาบามประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่ความเร็วแบบปกติครับครั้งนี้ผมจะไม่บอกนะก็ลองกดดูแล้วกันนะครับไปเริ่มฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของคอมโบฮัสซินสืบทอดที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะฮะโอเคและนี่ก็คือคอมโบของฮัสซินสืบทอดที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะส่วนใครที่อยากจะดูออริจินอลคอมโบสามารถไปพิมพ์เซิร์ชหาช่องของเกฟฟู้ดวิดีโอได้เลยนะครับตามช่องค้นหาของ YouTube นะแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะครับผมยังสตรีมอยู่นะครับทุกวันพุธเวลา9โมงถึงประมาณเที่ยงนะครับก็ใครที่ว่าก็อย่าลืมมาพูดคุยกันได้นะครับหรือใครที่อยากจะพิมพ์อะไรสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยถ้าไม่เจอกันในไลฟ์สตรีมก็ไปเจอกันในช่อง YouTube นะครับก็สามารถ youtube.com/fitgaming หรือที่คุณกำลังดูวิดีโออยู่ปัจจุบันนี้นั่นเองนะฮะนะผมพยายามจะตอบให้ได้ทุกคำถามนะครับส่วนถ้าเกิดคำถามอะไรที่มันไม่ได้จริงอ่ะเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้แล้วเอามาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมอีกทีเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนนะฮะไปแล้วเจอกันสวัสดีครับ